ือ Samsung Galaxy C9 Pro นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดตั้งค่าขึ้นมาครับเข้าไปที่การเชื่อมต่อครับแล้วก็บลูทูธนะครับกดเข้าไปที่บลูทูธทำการจับคู่นะครับ TP-58B แล้วแต่รุ่นนะครับมันจะมีขีด E กับขีด B เพราะว่าบลูทูธมันปล่อยสัญญาณออกมา2 channelนะครับถ้าเป็น Galaxy รุ่นก่อนๆนั้นอาจจะเป็นบลูทูธอีก channel นึงอาจจะเชื่อมต่อกับตัว 58B-B นะครับแต่พอดีโทรศัพท์ผมมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติกับตัว 58B-E ใช้ได้ทั้ง2อันนะครับให้เครื่องเนี่ยอยู่ในสถานะอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วก่อนนะครับจับคู่แล้วนะครับนี่ของผมจับคู่แล้วนะครับก็ปิดหน้านี้ไปนะครับจากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันตัวที่เราจะใช้เทสก็จะเป็นตัว Mobile Pin Test _BT นะครับตัวนี้ทางเจ้าที่เซลล์อาจจะมีส่งให้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้อันดับแรกครับคอนเนคกับบลูทูธดีไวซ์ก่อนครับมันจะมีให้เลือก58B นะครับคอนเนคเข้าไปขึ้นคอนเนคเต็ดนะครับกับเครื่องตามที่เราตั้งชื่อไว้จากนั้นตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ให้เราทดสอบการพิมพ์นะครับก็สวัสดีประเทศไทยนะครับสวัสดีประเทศไทยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยก็จะมีสวัสดีประเทศไทยกรณีนี้เราก็สามารถสมมุติว่าเราอยากเทสพวกตัวสลับที่เป็น3ชั้นเช่นคำว่าเครื่องใช่ไหมครับคำว่าที่มีการันด้วยอักพิมกะชู้อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ลองกดปิ้นอยู่เนี่ยที่เป็น3ชั้นมีเครื่องมีอะไรนะโอเคนะครับก็แอปตัวนี้ก็ทำหน้าที่ประมาณนี้ครับสำหรับพิมพ์ไทยเพื่อทดสอบนะครับก็อย่าลืมนะครับมันอยู่บนโค้ดเห็นที่เป็น UTF-8 ครับผมขอบคุณครับ